สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป้มีเคล็ดลับดีๆในการทำความสะอาดคราบไหม้จากเตารีดมาฝากค่ะใครมีเตารีดเก่าที่มีรอยคราบไหม้แบบนี้ติดอยู่อย่าเพิ่งทิ้งแล้วไปซื้อใหม่นะคะลองวิธีกำจัดคราบไหม้แบบนี้ดูก่อนค่ะเตารีดอันนี้เป้เกือบจะทิ้งแล้วค่ะพอมาลองวิธีนี้ดูปรากฏว่าได้ผลเป้เลยคิดว่าคงน่าจะมีประโยชน์กับแม่บ้านอย่างเราๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจสมัยนี้ถ้าประหยัดอะไรได้หรือสามารถยืดอายุการทำงานของอุปกรณ์การใช้งานในบ้านได้ก็ควรลองทำดูก่อนนะคะก่อนที่จะไปซื้อใหม่นะคะวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีถ้วยนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาตามด้วยฟองน้ำค่ะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็ตามด้วยยาสีฟันค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะบีบยาสีฟันลงไปในถ้วยค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะเราจะผสมส่วนผสมทั้ง3อย่างลงไปในถ้วยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะเสียบปลั๊กเตารีดและเปิดไฟอ่อนๆ นะคะแค่พอให้เตารีดร้อนเล็กน้อยร้อนแบบไม่ไหม้มือนะคะเป้เสียบปลั๊กไว้แค่ไม่ถึง20วินาทีแล้วปิดไฟดึงปลั๊กออกนะคะขั้นตอนนี้ก็ทำด้วยความระมัดระวังนะคะอย่ายื่นหน้าเข้าไปใกล้มากและถ้าเป็นไปได้ก็เปิดประตูหน้าต่างไว้เพราะอาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ค่ะจากนั้นก็จะทำการขัดเตารีดเลยค่ะขั้นตอนนี้จะใช้เวลาและความอดทนหน่อยนะคะหาผ้าขนหนูเก่าๆมารองข้างล่างก็จะดีค่ะจะได้ไม่เลอะเทอะมากและก็ใช้ด้านหยาบของฟองน้ำขัดนะคะในระหว่างขัดยาสีฟันอาจจะทำปฏิกิริยากับความร้อนของเตารีดอาจจะแห้งเล็กน้อยก็ให้ขัดไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นก็ให้นำผ้าขนหนูหรือเพเปอร์ทาวนะคะชุบน้ำแล้วก็เช็ดคราบสกปรกออกค่ะเพื่อดูว่าคราบไหม้ออกไปแค่ไหนแล้วส่วนตัวเป้ก็ผสมส่วนผสมทั้งหมด2ครั้งนะคะเป้ก็ขัดไป2รอบนะคะเพราะรอบแรกนี้ยังออกไม่หมดดีค่ะเราก็มาทำส่วนผสมกันอีกรอบนึงนะคะรอบที่2เป้ก็เสียบปลั๊กอุ่นเตารีดอีกรอบนะคะให้ร้อนเพียงเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ถอดปลั๊กออกเหมือนรอบแรกเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าสิ่งสกปรกก็จะไหลออกมาจากรูไอน้ำก็เช็ดออกแล้วทำการขัดต่อได้เลยค่ะก็ให้เพื่อนๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะพอใจในผลลัพธ์ที่เราต้องการนะคะในวิดีโอนี้เป้ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ30นาทีนะคะในการทำความสะอาดเตารีดอันนี้นะคะ
จากนั้นก็จะเช็ดคราบสกปรกทำความสะอาดนะคะด้วยเพเปอร์เทาที่ชุบน้ำหรือผ้าขนหนูก็ได้นะคะเพื่อเช็คดูว่าคราบสกปรกออกไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะเราพอใจแล้วหรือยังนะคะจากนั้นเป๊ก็จะเสียบปลั๊กเตารีดอีกรอบค่ะเปิดไฟอ่อนๆนะคะเพื่อให้สิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในรูไอน้ำไหลออกมาแล้วทำความสะอาดรูไอน้ำด้วยคิวทิปหรือว่าคัตเติลบัดนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำเตารีดเนี่ยไปทำความสะอาดด้วยน้ำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้สิ่งสกปรกที่ยังคงติดอยู่ในรูไอ้น้ำเนี่ยไหลออกมาให้หมดนะคะระวังอย่าให้น้ำไหลไปตรงอื่นนะคะแค่ให้ตรงรูไอ้น้ำนะคะเพื่อที่ไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปในตัวเตารีดด้านอื่นๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเสียบปลั๊กแล้วก็ลองรีดนะคะแล้วก็เปิดไอน้ำเพื่อดูว่ายังมีอะไรติดอยู่ในรูไอน้ำหรือเปล่านะคะก็ลองรีดดูก็ไม่มีอะไรติดนะคะสำหรับของเป้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเป้ก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกนะคะใครจะใช้เทียนไขก็ได้แต่เป้ชอบน้ำมันมากกว่านะคะน้ำผ้าขนหนูหรือเพเปอร์เทาเนี่ยชุบน้ำมันแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วเพื่อที่เราจะได้เคลือบแผ่นรีดให้ลื่นไม่ติดเวลาเรารีดผ้านะคะย้ำนะคะว่าแค่เล็กน้อยนะจากนั้นนะคะก็ให้ลองรีดดูก่อนนะคะให้ใช้ผ้าเก่าค่ะเพื่อที่เราจะได้รีดเอาคราบไหม้หรือคราบสกปรกออกจากการทาน้ำมันออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำไปใช้งานนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีคราบสกปรกติดอยู่นะคะสำหรับรอบแรกที่เรารีดเนาะเราก็มาทดสอบกันอีกครั้งนะคะพอครั้งที่2เนี่ยก็ไม่มีคราบสกปรกติดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตัวเตารีดเนี่ยก็รื่นไม่ติดผ้าด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการเซฟเงินอีกวิธีนึงนะคะก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะประมาณ30นาที40นาทีนะคะแต่เราก็ได้เตารีดเนี่ยที่ใช้งานได้อีกนะคะเป้ก็หวังว่าวิดีโอเนี้ยจะมีประโยชน์กับแม่บ้านหลายๆท่านนะคะต่อไปนี้เป้ก็จะลงวิดีโอเกี่ยวกับเคล็ดลับในครัวหรือเคล็ดลับต่างๆที่จะช่วยให้แม่บ้านอย่างเราเนี่ยนำเคล็ดลับดีๆไปใช้เพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะบวกกับสูตรขนมอาหารต่างๆก็จะลงสลับกันไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและอยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เป้ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีวันที่ดีแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ